บายดีเนาะมื้อนี้ก็มื้อแรงวันพฤหัสที่6เดือนมกราปี2022เนาะก็ได้กลับคืนมาหาพ่อแม่พี่น้องอีกมื้อนี้ก็พวกเขาก็มีแต่2คนที่มาเว้าท่านพฤหัสวันหลังกันติดธุระแล้วก็มีแต่ข้าพเจ้าแล้วก็ท่านจันทร์ศรีมณีวันจากนอร์ทแคโรไลนาเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าไมโก้เพียงดีจากเมืองเซเนโกรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็มื้อนี้ก็รายการของพวกเขาก็มาพบคือเก่าแล้วก่อนอื่นก็สิให้ท่านจันทร์ศรีมณีวันนี่ถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวเนาะขอเชิญท่านจันทร์ศรีขอบใจท่านไมโก้เนาะข้าพเจ้าจันทร์ศรีมณีวันอยู่รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาขอทำสมัยดีเพื่อนสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาขอทำสมัยดีพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศและก็อยู่ต่างประเทศอยู่ทั่วมุมโลกนี่แหละก็ทำสบายดีเมื่อทุกผู้ทุกคนปีใหม่ฟ้าใหม่มาแล้วกับพวกเขากับมิตรฮอดมือฮอดวันที่ออกข่าวออกยังให้พ่อแม่พี่น้องและก็ญาติพี่น้องที่หักเสือเพียงสัตว์ติดตามรับฟังพวกเราเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสเนาะขอบใจก็ที่เริ่มเข้ารายการเนาะรายการนี้ก็เป็นในรายการที่ว่าเจาะปัญหาซอกหาทางออกพร้อมกันเนาะที่เราเคยปฏิบัติกันมาทุกๆแรงวันพฤหัสมื้อนี้ก็กลับคืนมาอีกเนาะแล้วก็ เรื่องทำอิฐที่เราจะเอามาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนี่ก็เป็นว่าเรื่องเราได้จากข่าวจาก IFA Accessory เนาะมาเรื่องที่ว่าทั้งน่ะ นี่ล่ะประชาชนบ่เห็นดีที่จะให้สมทานดินที่ในเขตแขวงสารวันให้จีนมาปลูกกล้วยสมทานอีกเนาะรายละเอียดท่านเฮามาฟังกันข่าวอิเซเซรีก่อนนํากันเบิ่งเนาะแล้วเฮาก็จึงมาลงเรื่องกันเด้อขอเชิญเด้อจัดเสนอโดยสยามและจักรทองสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอข่าวสำคัญที่พวกเขาจะนำเสนอมีดังต่อไปนี้ชาวบ้านอยู่แขวงสารวันบ่ยอมยกดินให้จีนปลูกกล้วยบางส่วนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์จำนวนหนึ่งยังถากการสนเสริมความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนอยู่ชาวลาวจำนวนหนึ่งอยากให้รัฐบาลลาวสุขยู่สภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวไวในปีนี้สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือวัคซีนป้องกันโควิด-19ไฟเซอร์แก่ลาวเติมอีกเกือบ800,000 โดสต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียดชาวบ้านอยู่บ้านเพียงคำเมืองสารวันแขวงสารวันประมาณ40ครอบครัวบ่ยอมยกดินประมาณ100บาทเฮกตาร์ให้บริษัทเจซิงพัฒนากสิกรรมและเทคโนโลยีของนักลงทุนจีนเพื่อปลูกกล้วยส่งไปจีนจากการบังคับของทางการเนื่องจากดินของตัวเองแม้เป็นดินที่เสียภาษีอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วอีกทั้งหากยกดินจำนวนดังกล่าวให้บริษัทจีนก็จะเฮ็ดให้ชาวบ้านบ่มีดินเพื่อเหตุการณ์ผลิต2ฤดูทั้งในฤดูฝนที่พากันปลูกข้าวนาปีและในฤดูแล้งที่พากันปลูกมันต้นเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวดังชาวบ้านอยู่เมืองเบียงคำเมืองสารวันแขวงสารวันกล่าวต่ออาเฟในวันที่3เดือนมกราคมนี้ว่าหลักๆกันตึงเอาขนาดนะคะก็ไม่มีคนเฮ็ดคนกินและสื่อสารกันตึงมันก็ไปเฉยๆกันไปนั่นก็ให้รวมกันถ้าตายถ้ามันตายคาที่คนก็มีคนเฮ็ดคนกินแหละชาวบ้านท่านนี้ได้กล่าวเตือนมาสภาพตัวจริงนั้นดินอยู่บ้านเวียงคำอีกประมาณ100เฮกตาร์ที่บริษัทจีนต้องการสัมปทานดินไปปลูกกล้วยนั้นแม้เป็นดินที่จอดกับบ้านห่างผู้น้อยซึ่งบ้านห่างผู้น้อยใกล้กับบ้านที่จีนสัมปทานที่ดินปลูกมะกล้วยไปเมื่อปีที่ผ่านมาฉะนั้นบริษัทจีนจึงมีแผนขยายหน้าที่ปลูกกล้วยในปีนี้ตื่นชาวบ้านอยู่บ้านดงสว่างเมืองสารวันแขวงสารวันเป็นอีกหนึ่งบ้านที่บริษัทจีนเดียวกันนี้ได้สัมปทานที่ดินของชาวบ้านภายในบ้านไปปลูกกล้วยเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาทั้งที่ชาวบ้านบ่ยินยอมคือกันแต่ว่าแผนพัฒนาของเมืองและแขวงชาวบ้านอยู่บ้านนี้ก็ต้องยินยอมยกดินตัวเองที่เสียภาษีอย่างต้นเนื่องมาหลายปีให้กับบริษัทจีนย้อนขัดขันเทิงบ่ได้ดังชาวบ้านอยู่บ้านดงสว่างเมืองสารวันแขวงสารวันกล่าวในมือเดียวกันว่าจังกับพวกจังกับแบบยินหน้าเขาลุกยินหน้าเขาทิ้งมันจะก่อปุ๊บเป็นแค่ที่ใครที่มดใครจะไปหายแต่ตอนนี้เนี่ยซึ่งแต่ตอนนี้เราได้แค่ที่ชื่อเราแค่นี้ยกกันยกไปแล้วมันจะไม่มีแล้วกระโดดจัง
ล่าสุดประมาณวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการคันแขวงและคันเมืองได้ลงไปกวดการเนื้อที่ปลูกมะกล้วยของบริษัทจีนดังกล่าวพร้อมได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดินที่ชาวบ้านอยู่บ้านเวียงคำบ่ยอมยกให้แล้วและชี้แจงต่ออาเฟวาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแผนจัดสรรที่ดินภายในแขวงให้เป็นโซนของการเฮ็ดกสิกรรมแล้วเด็กก็อยากให้ชาวบ้านอยู่บ้านเวียงคำก็ต้องได้ยกดินให้บริษัทจีนปลูกกล้วยที่ส่งไปจีนเนื่องจากคณะกรรมการคันแขวงในเมืองได้ลงไปติดตามสภาพตัวจริงอยู่บนดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ของการกสิกรรมและป่าไม้อยู่เมืองสารวันแขวงสารวันได้กล่าวในเมื่อเดียวกันว่าตัวอันนั้นป้องเปิ้ลหันว่าการดินไม่ได้300เฮกตาร์เพราะแล้วแต่ว่าจะไปบ้านเพียงครับเหมือนเจ้าดินสดเชยอย่างไรประชาชนหลักจะเป็นจัดสรรให้มาอยู่ในโซนเดียวกันเราอยู่ในโซนเดียวกันป่วยอยู่ในโซนเดียวกันจะตามระบบแบบสากลตอนไหนบนได้อุตสาหกรรมบนได้กสิกรรมบนได้การประมงตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021ที่โครงการปลูกกล้วยสะอาดปลอดสารพิษอยู่เมืองสารวันของบริษัทจีนได้ลงมือปลูกกล้วยในเนื้อที่308เฮกตาร์ในเขตบ้านหางกู้น้อยและบ้านดงสว่างและคาดอีก2เดือนต่อหน้าจะสามารถเก็บผลผลิตเพื่อส่งออกไปขายที่จีนได้ในขณะเดียวกันประมาณเดือนกรกฎาคมหาเดือนกันยายนปี2021กรรมกรต่างท้องถิ่นที่เวียดอยู่สวนกล้วยจีนจำนวนหนึ่งก็มีอาการผื่นและตุ่มขึ้นตามต้นโตดังชาวบ้านอยู่บ้านดงสว่างอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในมือเดียวกันว่าพ่อกับเพื่อนเวลาเคยแข่เคยแอนันดูเป็นตุ่มเป็นคืนแต่ว่าเขาเห็นกับขวายลายนะเน้นมากเมื่อขวายมาอันนี้ยุ่งมาหน่อยเขาอย่างจริงนะครับเขาขณะที่ชาวบ้านหางผู้น้อยบ้านดงสว่างก็พากันเจ็บป่วยเป็นต้นบินหัวและท้องท้องภายหลังนำไส้น้ำจับหัวใหญ่ตามบ้านซึ่งน้ำหัวใหญ่ที่ชาวบ้านพากันใส่นั้นแม่น้ำจากทีอยู่ทางกล้องสวนกล้วยจีนชาวบ้านอยู่บ้านหางผู้น้อยเมืองสารวันกล่าวในมือเดียวกันนี่ว่าเราพ้นกระทบมันก็สิว่าอย่างมลพิษถึงแล้วสารตกค้างการสูบดมหายใจกันไปกันมาผ่านขนาดนั้นเกี่ยวกับมลพิษต่อลมดาต่อกับสุขภาพเป็นนั่นแหละนั่นแหละมันก็สิตกลงน้ำดวงน้ำบางป้าเราในปันจุดปลาสนทำมาหากินกันนะวิถีชีวิตของชาวบ้านจะนำไส้น้ำจากหัวใหญ่นั้นเพื่ออุปโภคและบริโภคเช่นสูบน้ำเหตุการผลิตและน้ำน้ำในหัวใหญ่มาดื่มโดยบริโภคต้มจึงเกิดให้ชาวบ้านเกิดการท้องท้องส่วนกรรมกรจะสวนกล้วยจีนบริได้ใส่สูตรป้องกันในเวลาเหตุเวียกโดยเฉพาะในระหว่างการใช้สารเคมีฉีดขยะและศัตรูพืชจึงส่งผลให้เป็นพื้นและเป็นตุ่มตามต้นโตแต่ยังบุญผู้ใดภายในเขตบ้านที่ปลูกกล้วยจะเป็นคันหุนแห้งและเสียชีวิตเถื่อดังท่านหมออยู่สุขศาลาบ้านเวียงคำซึ่งเป็นสุขศาลาที่ปีนปัวชาวบ้านอยู่บ้านดงสว่างบ้านเวียงคำได้กล่าวว่าเขาได้มากินอยู่ใต้น่ะเขากินน้ำห้วยบางคนแต่บางคนไม่กินน้ำก็ได้ตามยันมาเขาไปเสียงงานนะยันนะทางบ้านแล้วก็เอากินเลยชุดชนะเป็นต้มเนาะการนำข้าวสารเคมีที่ทางการอนุญาตให้นำใส่เพื่อการผลิตทางการเกษตรแม้นเป็นวิธีการของคณะการปลูกฝังอีกทั้งหากจะกล่าวถึงการตรวจสอบสารเคมี ที่ใช้ในสวนกล้วยจีนอยู่เขตบ้านหางผู้น้อยและบ้านดงสว่างนั้นยังบ่ทันมีรายงานถึงการใช้สารเคมีที่กรรมกรและชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างเจ้าหน้าที่ของการเกษตรกรรมและป่าไม้เมืองสารวันแขวงสารวันได้กล่าวว่าก็ที่ว่าสิแท้เนี่ยจนเหลียวกันบ่เรื่องพระพุทธบาทมันน่ะแม่นปึ้งปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้เป็นผู้อนุญาตสารเคมีนําเข้ามาก็และก็อยู่ในอาหารกันนั้นจริงแล้วครับแต่นั่งปลูกฟังนี้ชัดเจนเลยการที่ตัดกล้วยเป็นเดือดเชื้อการแพ้ที่เขาได้บอกครับอิงตามข้อมูลการปลูกกล้วยของบริษัทเจสซิงพัฒนาเกษตรกรรมและเทคโนโลยีพบว่ามีระยะสัมปทานดินในเขตบ้านหางผู้น้อยและบ้านดงสว่างเพื่อปลูกกล้วยจำนวน300เฮกตาร์เป็นเวลา30ปีในนั้นมีทั้งดินรัฐที่รัฐเป็นเจ้าของและมีทั้งดินประชาชนที่ประชาชนเหตุการณ์ผลิตเสียภาษีที่ดินประจำปีอย่างต่อเนื่องมาหลายปีซึ่งดินประชาชนนั้นแมนโบมีใบตาดินขอบคำแสดงความเป็นเจ้าของจึงยืนให้ดินจำนวนหนึ่งของประชาชนนั้นรัฐจำเป็นต้องเอาดินนั้นให้กับบริษัทจีนปลูกกล้วยพร้อมจ่ายค่าโซเซดินปลูกฝังให้ชาวบ้านที่ยกดินจำนวนหนึ่งให้จีนปลูกกล้วยตลอดปี2021มากล้วยจีนจากสวนกล้วยจะระแหงในลาวโดยเฉพาะนักลงทุนจีนยังเป็นสินค้าด้านการเกษตรที่สร้างรายได้ให้แก่นักลงทุนพร้อมถึงทางการลาวซึ่งนับแต่เดือนมกราคมหาเดือนกันยายนปี2021ส่วนกล้วยอยู่ลาวสามารถส่งออกไปจีนและไทยเป็นมูลค่าเกือบ200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกพืชชนิดอื่นๆถึงแม้ว่าบริษัทปลูกกล้วยลาวจะเหลือน้อยลงก็ตามย้อนหลายบริษัทได้ถือทางการลาวสั่งปิดหรือยกเลิกสัญญาไปก่อนหน้านี้
ที่ตามการรายงานของหนังสือพิมพ์เบียงจันท่ามในวันที่14ตุลาคมปี2021ในขณะเดียวกันการคุ้มครองการรับใช้สารเคมีสวนกล้วยหลายแห่งโดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนก็ยังเป็นปัญหาอยู่คือเก่าส่วนแต่ละมือก็ยังมีการสั่งให้คนงานฉีดพ่นสารเคมีเหตุให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของคนงานนั้นด้วยนั้นหมายความว่าการปลูกกล้วยของนักลงทุนที่เป็นมะกล้วยขนาดใหญ่นั้นปฏิเสธบ่ได้ว่าจะบ่ใช้สารเคมีเลยยอดกล้วยของบริษัทจีนใช้เวลาออกผลให้มากในเวลา 6-8 เดือนขณะที่กล้วยน้ำกล้วยเล็กมือนางของเราแม้จะใช้เวลาเป็นปีถึงจะได้กินมากอิงตามข้อมูลจากองค์การคันบ้านอยู่บ้านเพียงคำมาถึงปัจจุบันการสนใจความเสียหายตามที่เราได้ฟังนำกันเนาะข่าวออกจากกันนะ IFA เอเชียรีเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวลาวกับที่ได้ฟังนำกันเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะตามเขาฟังเบื้องแรกนี่พ่อแม่พี่น้องเขาเห็นว่าการที่ว่า ที่ข้าสอบปลาวรัฐบาลเนี่ยเพิ่นเอาดินประชาชนนี่นะให้ไปสมทานนี่มันก็แก้ยาวมาหลายแล้วมันก็แก้ยาวมาหลายแล้วบัดนี้เขาอยากว่าการที่เอาดินให้เอาดินประชาชนไปให้อันบริษัทเอกชนสมทานนี่นะท่านจะว่าเลยท่านอยากยุติอยากให้เศร้าละเพราะว่ายังดินอยู่ในอันแผ่นดินลาวนี่ครับมันก็บ่ได้หลายเพราะเท่าใดรักการสัมปทานนี่ก็แก่ยาว30ปี50ปีวันนี้ประชาชนลาวนี่ก็ใหญ่เกิดใหญ่เกิดใหญ่ๆรุ่นมากมือแล้ววันนี้หั่นลูกหลานเกิดใหญ่ๆรุ่นมานี่สิเอาดินไสไปทํามาหากินอยากให้ว่าจังซั่นอันนี้นี่รัฐบาลบ่คนคิดถึงบ่คิดถึงหาอนาคตของลูกหลานที่จะเกิดมาได้ใดประชาชนลาวก็เพิ่มขึ้นได้แต่ละมือวันนี้สิมาเอาดินนี่เอาไปพวกนายทุนไปสัมปทานอันนี้เราเห็นว่ามันบ่สอดคล้องเรามันก็บ่เหมาะตามสภาพตรงจริงดินประชาชนลาวเราเอาไปให้นายทุนไปสัมปทานเฮ็ดเบิดเฮ็ดธุรกิจเบิดแล้วก็ใช้เวลานานปีสิได้ดินคืนมา30ปีบ่50ปีคือเขาฮู้นำกันท่านอันนี้นี่กาให้คนคิดบักคักเบิ่งประชาชนนี่เขาเจ้านี่บ่พอใจแล้วแล้วดินดอนต้นยานี่ผ่านมาเงินเขาเจ้าก็ได้เสียภาษีได้เสียภาษีตามมันนะทั้งนั้นให้ภาครัฐที่ถูกต้องแต่ข้าเจ้าหันบ่มีดินสิว่าใบหนังสือขอบคำที่เอาหนังสือขอบคำนี่มันยากมันเฮ็ดหนังสือสิมาเฮ็ดหนังสือมันเสียเงินหลายวันนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ส่วนบทนี่ข้าเจ้ากับบ่มีเงินเฮ็ดข้าเจ้ากับบ่เฮ็ดแล้วอันนี้ละให้คิดตั้งกันพ่อแม่พี่น้องและอีกหนึ่งการนานาโครงการที่ว่าให้กินสัมปทานเฮ็ดกล้วยนี่นะมันเฮาก็ว่ามาหลายแล้วว่ามาหลายเทื่อละสิปีกายนี่เฮาก็ว่าเดี๋ยวนี้เฮาก็ว่าอยู่เพิ่นก็ยังเฮ็ดคือเก่าเพิ่นก็ปฏิบัติบ่ได้เพราะว่าเอาให้เขาเฮ็ดแล้วเขาบ่ปฏิบัติตามตัวจริงแล้วก็มันก็ผลกระทบผลสะท้อนผลกระทบต่อฮ้อนนี่มันประชาชนลาวเด้อประชาชนลาวเด้อครับของตัวอย่างสารเคมีนี่ล่ะเพราะว่าเขาเจ้าปลูกกล้วยเนาะเขาเจ้าก็จะเล็งให้กล้วยเขาเจ้าขึ้นไว้ให้ได้กินมากกินผลไว้เห็นบ่ล่ะมันก็ผลกระทบให้ประชาชนท่านและอีกหนึ่งทางพรรครัฐกับบลงติดตามว่าเขาจะปฏิบัติถูกต้องบ่ตามระเบียบราชการระวังนายจ้างกับลูกน้องธรรมดาลูกอันนานายจ้างก็คือจีนขันจ้างแล้วก็ต้องผ่านมงคลสะดวกเรื่องการป้องกันการป้องกันกับเครื่องนุ่งนี่แหละเครื่องนุ่งนี่แหละอาชีพป้องกันสารเคมีนี่มีบ่สุกมือมีบ่หรือว่าใส่หน้ากากบ่แว่นตาป้องกันอันเคมีนี้มีก็มีบ่อันนี้ภาครัฐบ่ได้สนใจเห็นบ่เฮาฟังข่าวบ่ได้สนใจ2ไม้อีเพิ่นก็บ่ได้กวดกาติดตามว่าตะกี้เพิ่นว่าเพิ่นมีสารเคมีตัวใดนําเข้าได้ตัวใดนําเข้าบ่ได้เพิ่นก็บ่ได้ติดตามอันนี้ล่ะมันเป็นผลอันเสียหายต่อประชาชนลาวคันเป็นจังซี่บ่ต้องเฮ็ดแล้วโครงการนี้เอาซื่อๆนี่บ่ดําเนินบ่หยุดบ่เฮ็ดต่อแล้วยุบแล้วคันสิเฮ็ดจังซี่แหมเพราะว่ามันผลเสียหายเด้ผลเสียหายหยังผลเสียหายประชาชนลาวเด้บ่ประชาชนจีนเด้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หลายก็แม่นจีนปลูกกล้วยได้หลายเข้าเอาไปขายอยู่เมืองจีนได้กําไรได้กําไรหลายก็แม่นนายทุนจีนเด้พ่อแม่พี่น้องอยู่หั่นอันนี้ล่ะเฮาอยากเสนอให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้คิดพิจารณา
คนได้และคนเสียเพิ่นก็เฮ็ดมาดุนนานหลายปีละเรื่องโครงการอันนี้ภาครัฐก็เข้าใจละคนยุติได้แล้วอันนี้พวกเฮาก็ติดตามเพื่อกันอยู่อันน่ะบ่แม่นว่าเฮาพวกติดตามมันผลกระทบมันผลเสียหายให้แก่ประชาชนลาวดินดอนต้นยาคือกันที่ว่าตัวใดเอาให้สัมปทานแล้วมันถือกันเคมีหลายแล้วเอาไปปลูกกันอื่นมันก็ใช้การบ่ได้มันก็เฮ็ดปลูกจะมันก็บ่ขึ้นตรงนี้แหละผลกระทบด้านคุณภาพของดินอีกแล้วก็ผลกระทบด้านสุขภาพพ่อแม่พี่น้องลาวอีกพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลาวก็อยู่ตามชนบทเนาะบ้านเฮาก็กินน้ํามีแล้วกินดั้งหอยน้ําคลองน้ํากันไปแล้วตามบ้านนอกของท่านบ้านนอกของนาไปคือซั่นแต่ผ่านมามันบ่มีสารเคมีเฮากินได้เออเฮากินได้แต่เดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วมันเป็นไปเบิดผลกระทบย้อนสัตว์สาวสิ่งก็มีปัญหาเบิดพ่อแม่พี่น้องเว้ยอันนี้เฮาเห็นคือว่านี่มันมีปัญหาแล้วอันตรายที่สุดแล้วอยากให้ว่าอย่างนั้นล่ะเนาะเอากาสิให้ท่านจันทร์ศรีเพิ่มท่านจันทร์ศรีเพิ่มเติมเอาไปดูเชิญเด้ออ่าขอบใจท่านไมโครเนาะข้าพเจ้าการได้ฟังข่าวจาก IFA มาแล้วกับพ่อแม่พี่น้องชาวลาวอยู่ภายในประเทศและตึกสภาพการแนวนี้ก็คงจะติดตามรับฟังรายการนี้เนาะเพราะว่าครับเจ้าฟังมานี่มันกับคนเชียงรายมันก็เป็นของประชาชนเป็นของประเทศชาติเป็นทรัพยากรของชาติทรัพย์สินของชาตินี่แหละต้นถ้าว่าภาครัฐเพิ่นจะอนุญาตให้นายเตือนจีนนายเตือนอย่างเข้ามาสัมปทานเฮ็ดสวนกล้วยสวนอย่างตามชนบทหรือว่าตามบังคับประชาชนนั่นให้อนุญาตให้ดินให้ภาครัฐนั่นให้พวกนายเตือนของจีนนั่นมาสัปปทานเฮ็ดปลูกกล้วยปลูกหยังระยะ30ปีบ่50ปีไปจังซั่นบ่เวลาปลูกกล้วยปลูกหยังแล้วดินหั่นมันจะกลับคืนมาใช้ได้คือเก่าบ่ครับเจ้าคิดว่าเขาเจ้าปลูกกล้วยเขาเจ้าใช้เคมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเร่งให้มันได้มากได้ผลเพราะว่าเขาหาพวกนายเตือนนี่มันก็หากําไรกล้วยแต่มันเกิดผลได้ไว้เท่าใดเขากันมีเองมีกำไรทั้งนั้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยมันพวกที่ว่าเสียดินเสียดอนไปแล้วเวลาได้กลับคืนมาตัวอย่างหนู30ปีหรือ50ปีได้ที่ดินกลับคืนมาเห็นสิพยายามปลูกปรับปรุงดินที่ว่าปลูกกล้วยปลูกหยังหั่นเวลาจักปีมันเท่าใดปีมันค่อยจะคืนตามสภาพเก่าของมันของที่ดินนั่นแต่ที่ได้เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดปลูกฝังต่างๆตามต้นน้ำบทของข้าเจ้าเคยปลูกฝังมาหั่นผู้ภาครัฐก็ควรจะคิดว่าประชาชนว่าภาครัฐภาคประชาชนเป็นเจ้าของเป็นผู้นำของประชาชนควรคิดเห็นในความเสียหายของประชาชนและการประชาชนนั้นมันได้กำไรอย่างไรในสัมปทานตัวนั้นประชาชนเห็นดีน้ำบ่อคันประเสริฐต้นบ่เห็นดีภาครัฐมีสิทธิ์มีอำนาจสิบังคับคุมครูให้ประชาชนนั่นติดตามตัวเองแล้วก็ภาครัฐเฝ้าหยังก็ให้ประชาชนนั่นเฮ็ดน้ำล้นอันนี้มันเป็นไปบ่ได้ประชาชนอยู่ประเทศเสรีเขาว่าประชาชนในเขตนั่นบ่เห็นดีเห็นพร้อมแล้วจะเฮ็ดหยังไปก็บ่ได้พอประชาชนนั่นเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของประเทศคือกันบ่แม่นว่าพรรครัฐนี่ถ้าพรรคเดียวมันเป็นเจ้าของประเทศมันเป็นไปบ่ได้ถ้าบ่มีประชาชนมีแต่พรรครัฐก็มันก็เป็นประเทศไปบ่ได้คือกันครับอันนี้มันก็ต้องอาศัยประชาชนที่ว่าเป็นเจ้าของประเทศบ่แม่นว่าจะเฮ็ดหยังก็ต้องให้คิดเห็นว่ารายได้รายเสียรายจ่ายมันประเทศชาติมันสิได้หยังได้ถ้าว่าจะเฮ็ดสวนกล้วยเฮ็ดหยังแท้ๆภาครัฐคือบ่ให้ประชาชนคนลาวหั่นรับสัมปทานนั่นปลูกกล้วยส่งให้จีนบ่ให้ไทยให้นั่นอันนี้ก็เพื่อสร้างความเฮ็ดเวียกงานทําให้บ้านประชาชนลาวคันภาครัฐเฮ็ดแนวนั้นประชาชนลาวอาจจะพอใจแต่ว่าคนลาวเป็นเจ้าของและก็เป็นเจ้าของบริษัทนั้นปลูกกล้วยคนหั่นบ่นี่ส่งออกประเทศและมันก็เป็นทรัพย์สินของประเทศที่ส่งออกไปต่างประเทศขายต่างประเทศอันนี้ถ้าว่าพวก
ภาครัฐมีสมองมีปัญญาบารักษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศชาติของตนเองโบแมนสีให้คนเก็กคนแก่วเข้ามาบังคับประชาชนอยู่ภายในประเทศตนเองและกลับไปพร้อมไปนั่นเงินคนต่างชาติลูกๆหลานๆหรือคนประเทศชาติตัวเองโบเห็นพร้อมเพียงยังหนาแล้วก็อาศัยว่าหาชาติอื่นเข้ามาให้เกียรติให้ยศให้เกียรติให้เสด็จอำนาจเขาเหมือนประชาชนเนี่ยเป็นทาสของทางประเทศมาอยู่ประเทศตนเองแล้วยังมาบังคับประเทศนั้นมันก็เป็นไปบ่ได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนน่ะให้เข้าใจแล้วก็ถ้าว่าพวกทานบ่พอมกพอใจตัวใดภาครัฐเพิ่นจะมายึดที่ดินหรือมานั่นพวกทานก็มีสิทธิ์มีอำนาจคือกันพวกท่านบ่ให้หรือว่าอยากให้แล้วกับสัมปทานนั่นมันได้ตามอันนั้นความต้องการของประชาชนบ่น้ำเจ้าของที่เด่นที่นั่นถามว่ามันบ่ได้ตามความคาดหมายหรือว่าทานบ่ได้ตามใจตามมันก็ต้องเบิ่งเด่นที่เด่นที่ยังใครมันถูกต้องแล้วก็ให้มันเหมาะสมกันถ้าว่าเฮาสุดตัวอย่างเฮาขายบ่แล้วเฮาให้เซาบ่มันจักปีเฮาสิได้กลับคืนมาแล้วก็เงินคําหั่นตัวนั้นเฮาไปใช้ใจยังมันสิเพียงพอบ่มันสิคุ้มบ่อันนี้ควรคิดควรอ่านเบิ่งว่าตัวนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในเขตต่างๆที่ว่าภาครัฐเพิ่นเอาดินเอาดอนไปอันนั้นสัปทานให้นายตื่นต่างชาติแทนที่ว่าคนอยู่ภายในประเทศตนเองก็มีได้สนับสนุนให้คนในชาตินั้นเป็นเจ้าของกิจการบ่ยกสุขอยู่ให้คนลาวหันมีเวียกเฮ็ดงานทําเป็นรายได้ของประเทศชาติตนเองที่ส่งออกไปต่างประเทศอันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ภายในประเทศเป็นเจ้าของที่ดินที่ดอนท่านให้พิจารณาเบื้องว่าภาครัฐเห็นน้ำพวกท่านถึกแล้วบ่ถ้าว่าบ่ถึกพวกท่านคนเฮ็ดแนวใดพวกท่านก็มีสิทธิ์มีอำนาจคือกันเพราะว่าที่ดินที่ดอนนั้นเป็นของพวกท่านขอขอบใจโอเคก็เฮาสิต่อไปต่อประเด็นอื่นเนาะมานี่ก่อนที่เข้าไปประเด็นอื่นนี่เฮาก็อยากขอเปิดข่าวของเอเชียซีรีส์เบิ่งว่าแนวใดเนาะแล้วพ่อเฮาสิมาวิเคราะห์กันตื้มเนาะเอาสิเปิดข่าวกันเนาะให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังบ่ทันแล้วเถอถึงแม้นว่าทางรถไฟนั้นได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วย้อนคณะไกลเกียยังบ่สามารถตกลงเรื่องค่าชดเชยกับชาวบ้านใดในเบื้องต้นภาคส่วนที่เกี่ยวของเสนอให้ค่าสดเชยเพียงแต่ 150,000 กีบต่อตารางเมตรแต่ชาวบ้านอยากได้ 210,000 กีบต่อตารางเมตรจนให้บ่สามารถตกลงกันได้ยิ่งตามคําเว้าของชาวเมืองหาดไซพองนั่งหนึ่งต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานี้โอ้ยบ่ได้แน่นี่แน่เงินน่ะก็กลัวหันตัวนี่อยู่นี่แน่ใครจะได้บ่ได้ต้องแจ้งติดเงินยังบ่เห็นโอ้ยว่าบ่ได้เงินอยู่นําเขาเนาะเงินเขาบ่ให้น่ะพากันไปเมืองก็ไปให้อีเมืองกูไปเมืองเมื่อเช้านี่ก็มีที่และประชาชนอยู่เมืองหาไซพองอีกนั่งนึงที่ยังบ่ทันได้รับค่าสดเชยนั้นก็เว้าว่าก่อนหน้านี้ตนเองก็เคยไปถามฮอดสภาพประชาชนนครหลวงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ชี้แจงว่าได้มอบเงินสําหรับค่าสดเชยให้ทางองค์การปกครองเมืองหาไซพองหมดแล้วแต่ทางเมืองบ่ได้มอบเงินนั้นให้ชาวบ้านโดยบ่ได้แจ้งสาเหตุให้ฮู้คักแน่ว่าเป็นหยังจึงบ่ทันได้ค่าสดเชยนั้นเคยจะพาพวกเราไปแล้วเด้คันถึงคันว่ามอบในเมืองแล้วบ่เงินหยังก็อุ่นของในเมืองแล้วพวกเลยก็ฟังเบิ่งนี่นะประมาณ 20-30 มื้อจักมันสิเป็นแล้วได้เห็นนิดอยู่นี่กลัวว่ามื้อมื้อสิออกมันบ่ออกแต่เสื้อเนาะนักไปมาขณะนี้ครอบครัวของนางก็อยู่ในสภาพทุกอย่างเนื่องจากดินหน้าที่เคยมีไว้ปลูกเขาก็ถูกตั้งโครงการรถไฟลาวจีนยึดเอาหมดแล้วแต่ทั้งยังเป็นหนี้นอกระบบที่จะเป็นต้องได้ไปกู้ยืมเพิ่นมาใส่หลายเติบในอัตราดอกเบี้ยล้านละ 200,000 กีบถ้าบ่ยืมก็จะบ่มีเงินซื้อเขากินในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งที่ยังบ่ทันได้รับค่าสดเชยหลายคนเจ็บป่วยจนได้ไปหูหมอแต่นอนบ่ได้โดนก็ต้องได้กลับมาปินปัวอยู่เฮือนย้อนบ่มีเงินให้ค่าปินปัวและเดี๋ยวนี้พวกเขาเจ้าก็ยังได้แต่รอหาเงินค่าสดเชยเพื่อจะได้ไปปินปัวอยู่หูหมอต่อทั้งชาวบ้านอีกนางนึงบอกว่าแม่นบ่ได้เงินเดียวนี่น่ะประธานเงินนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ท้าทายที่ว่าพวกพรรคขาวเพื่อออกซี่ก็มีเดียวนี่น่ะบ่มีเงินไปตัวกันน่ะสิเฮ็ดจังได๋พรรคซ่อม2ปีแล้วยังบ่ได้เงินจักเทื่อนี่บ่มีดินอยู่แล้วประชาชนนี่
กี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอยู่มหาไซฟ้องท่านหนึ่งก็ยืนยันตัววิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่ายังมีหลายครอบครัวที่ยังบ่ทันได้ค่าสดเชยซึ่งทางขันเทิงได้มอบเงินสำหรับค่าสดเชยนั้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของขันเมืองแล้วแต่ทางเมืองบ่นำไปจ่ายให้ชาวบ้านก็เรื่องคนก็ต้องไปเดินทางสุดซื้อเนาะเขาไปเสียสละมาหลายแล้วจริงทางรถไฟมีอย่างนะจะได้ผู้ใดยักเกลือทีนี้ทางมันยุบไปเขาต้องเพิ่มคนก็ว่าเป็นใจให้แล้วพวกทางปฏิบัติระบบปฏิบัติปัจจุบันรถไฟลาวจีนได้เปิดใช้ยังเป็นทางการแล้วแต่การสดเชยความเสียหายให้ผู้ได้รับผลกระทบยังลาซาเห็นให้ทราบว่าที่ยังบ่ทันได้รับการสดเชยหมดความเสื่อมมันยันว่าภาครัฐจะบ่สดเชยให้ในอัตรา 210,000 กีบต่อตารางเมตรดังนี้นั่งสอยสุดาอินเมืองไซสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองหาดไซฟองกล่าวต่อกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อเดือนธันวาคม2021ว่าที่สำคัญประเด็นสำคัญอันเดียวนี้เนาะคือเส้นทางรถไฟมันจะเปิดแล้วโครงการโลจิสติกส์ก็เปิดแล้วแต่ประชาชนหันยังบ่ทันได้เงินสดเชยนี้และให้แทนประชาชนหันเหมือนความเสื่อมมั่นเนาะแล้วก็เหมือนความสถาแล้วก็นั่นกังวลหลายอ่ะเนาะย้านว่าภาครัฐสิบ่สดเชยให้ในราคา240ย้านบ่ได้ปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวของอยู่ในระหว่างเบิกจ่ายค่าสดเชยให้ประชาชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ถูกผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนระยะที่1จำนวน57ตอนและระยะที่2อีกจำนวน493ตอนซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เบิกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในระยะที่1ไปแล้ว882ตอนและระยะที่2 91ตอนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เด่นที่ถูกผลกระทบจากโครงการนี้ทั้งหมด 1,523 ตอนคืออยู่เมืองนาไซทองเมืองไซเศรษฐาเมืองไซธานีและเมืองหาไซฟองยิงตามการรายงานของฐานบุญส้มส้มวิไลหัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ในเมื่อวันที่16ธันวาคม2021ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ได้ฟังข่าวเอเชียเสรีเนาะนํากันแล้วเฮามาวิเคราะห์กันดูว่ามันเป็นจังได๋เนาะคันถ้าเฮาฟังข่าวได้อันนี้พ่อแม่พี่น้องมันเรื่องจริงเด้อันนี้เด้เรื่องออกจากใจเรื่องจริงออกจากจิตใจของประชาชนเองประชาชนเป็นผู้นั่นเองเป็นผู้เว้าผู้ว่านั่นเองอันนี้ล่ะเฮาเห็นว่าฟังแล้วมันเป็นหน้าที่ดูสงสารประชาชนลาวผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวนี้หันเพิ่นก็เอาดินดอนให้แล้วประชาชนเอาดินดอนให้แล้วให้ทางโครงการเฮ็ดแล้วเดี๋ยวนี้รถไฟก็จนกันไฟเดินนั่นแหละแลนแล้วเดี๋ยวนี้เงินยังบ่ได้ค่าสดเชยบ่ง่ายๆล่ะโครงการและบริษัทและติดหนี้บัดนี้ประชาชนเห็นบอกกลับไปถามไปถามแต่ละมือก็บ่ได้เขาเจ้ากันไปพุ่นไปฮอดเมืองพุ่นขันเมืองนั่นแต่ฟังข่าวเมืองเส้นอาจจะฟ้องพุ่นว่าไปถามว่าทั้งบริษัทจ่ายไปแล้วเงินได้บ่ให้แล้วค่าอยู่ค่าอยู่เมืองคันมันเป็นจังซี่แล้วนี่พวกเขานี่แหละอยากเสนอให้ทางคณะรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเบิ่งเงินนั้นมันโอนให้แล้วอยู่ขันอยู่เมืองคันว่ามันขาดอยู่เมืองกับเมืองแล้วเป็นผู้กักเงินเมืองนั่นแหละเขตนั่นแหละเป็นผู้กักเงินผู้ได้รับผิดชอบบัดนี้กันเป็นรัฐบาลบ่แม่นว่าปล่อยให้เขาเจ้าเฮ็ดกันเองหรือว่าเอกชนเฮ็ดกันเองมันก็บ่แม่นมันก็รัฐบาลต้องเบิ่งแยงดูแลเด้บ่แม่นพี่น้องบ่แม่นสิเฮ็ดแบบที่ว่าบ่มีผู้รับผิดชอบประชาชนก็อาศัยรัฐบาลเป็นผู้ดูแลเบิ่งแยงสังคมมันจะคนเดินแล่นมันสะดวกมันจะดำรงชีวิตได้อันบ่แม่นว่าให้ปล่อยให้เอกชนเฮ็ดกันแล้วลดรัฐบาลบ่ดูแลปล่อยให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนั่นก็มันบ่ได้อันนี้เสนอให้ผู้แล้วให้อันนั้นท่านนั้นผู้แล้วนายกใหม่ท่านนั้นพันคำผู้แล้วหรือประธานใหม่ท่านทองรุ่นพูดแล้วอันนี้ต้องติดตามไปกวดกาเบิ่งมันแม่นบ่หรือว่าเนี่ยได้เงินที่ว่าโอนให้เมืองแล้วเมืองบ่จ่ายนี่คันเมืองบ่จ่ายก็เมืองผิดท่านจะว่าแล้วอันนี้ล่ะเฮาเห็นบอกว่ามันบ่มีความยุติธรรมเฮานี่ฟังแล้วเฮานี่ดูสงสารประชาชนลาวเด้ผู้ที่ทับผมกระทดกระทบเงินบ่ได้ว่าง่ายๆซะอันนี้ล่ะห้องโคโกสกาอยู่ละกาประชาชนลาวเฮาผู้ใดก็ทุกข์ยากเนาะคันสิเว้าแล้วต่างชนบทเฮาก็ได้หาเศร้ากินคำ
ผู้ใดก็ต้องการเงินคันเวลาเกิดปิดละเงินบ่มีก็บ่ได้ผัวกันแล้วตายทิมละลาเด้อันนี้ล่ะฝากหาหน่วยงานที่เจ้าของฝากหาคณะรัฐบาลเนี่ยให้ลงกวดกาเบิ่งว่ามันแม่นพบจริงหรือว่าแนวใดอันนี้แหละมันบ่มีอย่างนี้ประชาชนบ่มีที่พึ่งแล้วไปแต่เมืองก็ไปหลายเทื่อแล้วก็ไปห้องให้อยู่เมืองนั่นเมืองก็มีแต่เลื่อนมือไปอันนี้แหละเขาเห็นบอกว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นขาดความศรัทธาคือเขาฟังข่าวน้ำกันนั่นแหละอันนี้เขาเห็นบอกว่ามันเป็นประเทศบ่ได้ละมหอดีข้าพเจ้าอยากว่าจังซี่ได้นี่ผมคือทุนข้าพเจ้านี่อันน่ะโครงการรถไฟลาวจีนนี่มีหยังมันมีซับลาวเขาเว้าอยู่อันมีหยังก็งามแต่ทางนอกงามแต่นอกทางในเป็นบักเดือฟังประโยคนี้มันแม่นบอกเพื่อนพี่น้องทั้งนอกแม่นแล้วรถไฟก็แล้วแล้วสวยงามปฏิบัติเวียกงานแล้วละกาโฆษณากะกะเว้าแต่อันแนวดีๆสิได้ให้แกทราบแล้วสิเป็นทื่นฮ้อนแกทราบแล้วละพลกะว่าขายปีนี่ก็ขายเบิดตลอดอันทั้งนอกอันนี้บัดทั้งในทั้งในเป็นบักเดือต้องรู้จักที่บักเดือทั้งในมันเป็นจังได๋เนาะเฮาแล้วทั้งหลายเป็นบางเดือนี่เห็นบ่นี่สินมหาศาลแล้วก็นี่เรื่องใส่สุดแทนค่าดินดอนตอนยาของประชาชนกันยังบ่แล้วเถื่อแล้วก็นี่ค่าแรงงานกรรมกรที่ไปเฮ็ดทางรถไฟแห่งพวกเขาติดตามพวกเขาฟังอยู่อันนี้แหละข้าพเจ้ารถจะคอนเว้าประโยคนี้ขึ้นมาได้ว่าโครงการนี้มันก็เป็นแบบที่ว่าภาษาเราว่างามแต่ข้างนอกทั้งในเป็นบางเดือนตัวอยากว่าจังซั่นเด้ขึ้นอ๋อก็แม่พี่น้องขึ้นน้ำกันเด้อันนี้เขาเห็นบอกว่าโอ้มันเป็นอย่างที่นี่มันบ่เป็นตีกาแม่นรัฐบาลคือกันหน่วยงานต้องแก้ไขคือกันหมดชิมาให้พวกเขาไปแก้ไขนำเขาแก้ไขบ่ได้พวกเขามีแต่ซอยเว้าซอยว่าซอยเตือนอยู่ข้างประชาชนลาวนี่นะผู้ได้รับผลกระทบว่าให้ซอยเพราะว่าประชาชนลาวก็ว่าหลายบ่ได้เด้คันเราแหละก็มีปัญหาก็คือภาครัฐทั้งหมดนี่แหละอันนี้เขาฝากหาเด้ฝากหาหน่วยงานที่เกี่ยวของฝากหาภาครัฐนั่นแหละเห็นใจประชาชนลาวเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่มันมีปัญหาแล้วอยากว่าจังซั่นละเรื่องโครงการอันนี้อ้าเสนอให้ท่านยัดชี้เพิ่มเติมมีปัญหาอย่างว่าขอบคุณเนาะอันนี้กับพวกเขาเนาะกับในนามพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนลาวที่ว่าปากบ่ได้ไอบ่ดังหรือว่าบ่มีสิทธิ์เว้าสิทธิ์ว่าสิทธิ์ต่อว่าหยังได้อันนี้พวกเฮาก็เป็นกระบอกเสียงให้เพราะว่าพวกเฮาอยู่ทางนอกมีสิทธิ์มีเว้าแต่ว่าความผิดพลาดของพรรครัฐหรือว่าแนวใดก็ตามถ้าว่ามันมีการผิดพลาดการบ่ถูกต้องนี่พวกเฮาจะออกมาเว้ามาว่ามาส่งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอยู่ภายในประเทศนั้นได้รับรู้ได้รับฟังนําพวกเฮาพวกเขาบ่มีส่วนได้อย่างนั้นแม้แต่ว่าอยากช่วยประชาชนที่ว่าตกทุกข์ได้ยากที่ว่าถูกบังคับจากภาครัฐที่ว่าเอารัดเอาเปรียบของประชาชนนั่นตัวอย่างเนาะมันก็คือนี่แล้วเรื่องรถไฟแห่งงานที่ว่าให้ล้างรถไฟเฮ็ดนํารถไฟสายทางหรือว่าวันที่ดินที่ดอนนั่นที่ว่าภาครัฐสัมปทานหรือว่ายกให้จิไทยเกณฑ์ให้นั้นเฮ็ดอันทางรถไฟแล้วหรือว่าพนักงานที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไหนแล้วก็บ่ได้ค่าเงินเดือนค่าหยังแล้วก็การสดเสยค่าที่ดินหั่นก็บ่ได้อันนี้เพราะว่าพนักงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวกับเจ้าถ้าว่าจะ เฮ็ดเดือนใดมันก็ต้องจ่ายเดือนนั้นเพราะว่าถ้าว่าเขาเป็นคนรวยเขาจะเป็นคนรวยก็จะอาจว่าจะบ่เป็นลูกน้องเป็นพนักงานไหนภาครัฐนั่นหรือว่ามาบริษัทต่างๆกันนะครับจ้างเขาควรกระย้อนอยากได้เงินได้คำหันมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันข้าเจ้าอันนี้มันก็น่าเห็นใจข้าเจ้าเอว่ามาเห็นแล้วหลายเดือนหลายนั่นจนรถไฟจันแลนได้เดือนปลายแล้วปัจจุบันนี้ได้เดือนปลายแล้วการค่าสดเตยค่าที่ดินค่าหยังล่ะกะพนักงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังก็บ่ได้อันนี้มันก็ถ้าว่าภาครัฐนั่นเพิ่นติดตามหรือว่าเฮ็ดเพื่อประชาชนนั่นเพิ่นก็ควรฮู้ว่าแล้วเงินหั่นมันไปตกไปข้างอยู่ไสถ้าว่ามันตกข้างอยู่บนไหนประชาชนก็ไปฮ้องขอมาล่ะ
ภาครัฐนั่นควรมีหูมีตาแล้วก็เบิ่งประชาชนว่าความทุกข์ยากของประชาชนนั่นมันใครจะห้องขออย่างมาก็ควรสวยใครเจ้ามันถึกความถึกต้องแต่มันความถึกต้องหั่นทําบ่แม่นใครเจ้าสิไปหาปุ้นหาญาติหาแยงกินอันนี้แม่นแห่งงานของใครเจ้าที่ว่าใครเจ้าเห็นงานแล้วก็อยากได้เงินมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวใครเจ้าอันนี้ถ้าว่าเฮ็ดแนวนี้ต่อไปหั่นประชาชนหรือว่าพนักงานหั่นสิเอาเงินเอาคําหยังมากินแล้วก็ถ้าว่าเงินไปตกตัวอย่างเนาะอันมันท่านไปโกเพิ่นก็ว่ามาแล้วเงินไปตกขันเมืองแล้วถ้าว่าคนพนักงานเนี่ยไปถามเอาเงินบอกว่าไม่ได้ตัวใครเจ้านี่เอามืออื่นเงินสิมาบ่มืออื่นค่อยมาตัวมือนั้นมือนี่สัก 2-3 เทื่อเขาจะไปทวงเอามันก็บ่ได้บัดนี้ประชาชนหั่นสิเอาหยังมาอยู่มากินหรือว่ารัฐบาลหั่นมีการช่วยเหลือเขาจะบอกปัจจุบันนี้กับโรคพยาธิโควิดพยาธิอันโอไมโครเกิดขึ้นระบาดขึ้นมาแล้วเงินคำเขาจะไปใส่หยังกับบ่มีภาครัฐนี่ก็ควรใส่ควรเอาให้เขาเจ้าหรือการเป็นการปัวเขาเจ้าทาเจ็บเป็นมาแล้วโบมีเงินทางห้องหมอกับบ่ฮับเปลี่ยนปัวให้ข้าเจ้าอันนี้มันก็ควรเป็นภาระของผู้นำของพรรคของรัฐดีว่าการเปลี่ยนปัวเบิ่งประชาชนเบิ่งเงินนั้นก็เจ็บเป็นหรือการช่วยเหลือต่างๆตัวอย่างอยู่โลกซีรีส์เขาก็ยังการช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่าเขาได้เมื่อแต่ว่าประชาชนคนลาวเนี่ยไปห้องหมอนี่ต้องถามเงินซะก่อนมีเงินหมอนั่นถามบ่มีเงินนั่นหมอเขาก็บ่รับเป็นปัวอีกอันนี้มันเป็นไปบ่ได้ตามโลกเสรีเขาแล้วก็มันก็มีหรือบ่มีเจ้าก็ต้องได้เป็นปัวคนเจ็บมันแต่ว่าหลังจากเศร้าแล้วก็ค่อยมาเว้ากันใหม่แล้วครับการติดหนี้ติดสินนั่นแล้วก็อันนี้มันก็ต้องรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบเงินคำเรื่องและเวลาประชาชนบ่มีอันนี้มันก็เป็นตาสงสารประชาชนที่ว่าบ่มีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าแล้วก็เฮ็ดเวียกทำงานไปก็บ่ได้เงินได้คำมานี่อันนี้ก็ขอให้พรรครัฐนั้นพิจารณาตนเองเด้อพรรครัฐถ้าว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศพรรครัฐก็ต้องเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้แนะนำแล้วก็ปานเรื่องกฎระเบียบต่างๆกันออกมาให้ประชาชนมีสิทธิ์มีอำนาจหรือพวกทานควรปล่อยให้ข้าเจ้ามีอำนาจมีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าพวกทานออกกฎนโยบายออกรัฐธรรมนูญมาแล้วพวกทานก็ให้ติดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ว่าทานเอาออกมากันอันนี้มันจะเป็นการดีของประชาชนเนาะขอบใจโอเคเนาะอากาเฮากะสิไปประเด็นอื่นเนาะต่อไปเนาะก็ฮักสิมาฟังข่าว IMA ซะก่อนแล้วเฮาจึงมาสนทนากันตื่มเนาะมาฟังนํากันเนาะขอเป็นพี่น้องเนาะแล้วตื่มมีเกือบ 800,000 โดสผ่านโครงการ COVAX Facility ในมื้อวันที่2มกราคมนี้วัคซีนดังกล่าวจะถึงนําใช้สําหรับกลุ่มคนอายุแต่12ปี57ปีและผู้ที่เป็นโรคประจําตัวแม้ยิ่งถือผ้าและคนสูงอายุทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่นครโลกเวียงจันทน์ท่านนึงผู้โฆษกสื่อและตําแหน่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่3มกราคมนี้ว่าแม่นไฟเซอร์นี่มาตรงจังไม่ทราบเลยคนที่ปล่อยเรื่องลาจิตแซนโดสเนาะมาแบบแซนโดสเนาะมีคนมาตู้ไฟเซอร์นี่เนาะอันคือนักปฏิกิริยาในทั่วคนคงมีความเสี่ยงนะครับเท่าของที่พญาวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือลาวจํานวนดังกล่าวเป็นวัคซีนสุดทั้งอิฐในจํานวนวัคซีนเกือบ1ล้าน7แสนโดสที่สหรัฐอเมริกาจะช่วยเหลือลาวตื่มมีซึ่งคาดว่าวัคซีนชุดที่2จำนวน 900,000 โดสจะถึงส่งมาถึงลาวประมาณกลางเดือนมกราคมนี้การช่วยเหลือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้เป็นการสืบต่อการช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาให้แก่ลาวผ่านมาซึ่งมีรวมทั้งวัคซีนยี่ห้อ Johnson & Johnson 1ล้านโดสที่ได้ช่วยเหลือเมื่อวันที่19กรกฎาคมปีกายและในมือเดียวกันนั้นรัฐบาลอิตาลีก็ได้ช่วยวัคซีนยี่ห้อ Pfizer ให้ลาวผ่านองค์การยูเนเซฟประมาณ 900,000 โดสต่อการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาทั้งด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ก็คือครั้งที่ผ่านๆมาประชาชนลาวสุดที่ดีใจที่สหรัฐอเมริกาเห็นใจประชาชนลาวซึ่งทุกข์ยากดังชาวนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนึงบอกว่า
โอ้แต่ซื้อตีแก่จะไปเจอมาคุณเห็นเฮายากว่าเฮาน้อยพัฒนาบ่หรือว่าจังได๋นี่ล่ะคดีเจอที่ว่าเพิ่นคือทีมเฮาน่ะแต่เศร้าน่ะคนลบเป็นจันทร์อีกผู้นึงก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าดีใจภาคภูมิใจที่สหรัฐอเมริกาซอยลาวในเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด19นี้ลูกโตกระซับได้นอกเซอร์นี่นะเสียว่าดีรู้สึกดีใจครับถูกใจทางรัฐบาลเพิ่นเนาะนําวัคซีนให้พ่อแม่ประชาชนนะบ่ถึงเรื่องจะเป็นกลัวคนติดโควิด19เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้ขายยาโมลาโคเวียตามห้างขายยาใหญ่และตามโรงหมอแต่ก็ยังมีบ่ทั่วถึงซึ่งทางโรงงานยาเหล็ก3ก็จะผลิตออกมานําเรื่อยๆทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เว้าว่ามันยังวันได้ออกกันทั่วไปอยู่น้องพี่ซื้อโห้านี่ไงกับอยู่โรงหมอเป็นไทยค่าน้อยเพิ่นวันได้ทั่วถึงเกินเพิ่นให้อายุ18ปีขึ้นมาแค่5มื้อคือว่าเพิ่นอายุป้องนึงมันมี40เทศสูงแล้วพวกยิงคือพาเนี่ยห้ามไปเจ้าของห้างขายยาแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่3มกราคมนี้ว่าห้างขายยาใหญ่ก็เริ่มรับยาปิ่นปัวคนที่เชื้อโควิด19โมลาโคเวียมาขายกันแล้วและขายในราคา 400,000 กีบต่อ1กล่องกล่องนึงมี40เม็ดราคานี้สําหรับคนทั่วไปก็ถือว่าสูงอยู่หน่อยนึงพอมันหายกลับมาแล้วก็จะหันใหญ่ส่วนหลายเม็ดนั้นพี่น้องเขาเป็นเนาะเขาจะมาซื้อไปยาตัวนี้มันเล็กน้อยอยู่ต่ำกว่า18ปีเนาะเป็นจะบ่ให้เห็นจะขายเป็นกล่อง40เม็ดราคาขายอยู่ในห้างเฮามีแต่กล่องละ400,000 400,000กะคิดว่าแพงบ่มันก็ยังเอาสูงอยู่หน่อยนึงประชาชนลาวรู้สึกดีใจที่ตามห้างขายยาใหญ่และโรงหมอมียาปิ่นปัวผู้ติดเชื้อโควิด19ขายถึงหลายคนก็ซื้อไปกินถึงว่าราคาจําแพงแต่ก็มีคนซื้อไปกินปิ่นปัวตัวอยู่ดังเศร้านครหลวงเวียงจันทน์ทานหนึ่งว่าทางการมันพาหนุ่ยเขาข้างแน่เลยนะอาประกันเลยนะอันทายาเขาจะวางไงนะโอ้ที่เส้นไปตะเพียงนะกับมีหลายคนชื่ออยู่เด็กบอกทั้งเรื่องการติดเชื้อโควิด19อยู่ประเทศลาวมาถึงมือวันที่3มกราคมนี้มีผู้ติดโควิด19ใหม่เติมอีก665คนเฮ็ดให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 113,430 โอเควันนี้ฮามาเว้าเรื่องอันน่ะนี่เนาะคันที่เว้าละข่าวอันนี้แกเป็นข่าวดีน้องๆพ่อแม่พี่น้องเนาะข่าวดีที่ผ่านมา 2-3 มื้อนี่ล่ะไปก็ได้เบิ่งน้ํากันข่าวติดตามข่าวน้ํากันที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ได้มอบยาวัคซีนประเภทไฟเซอร์นี่ประมาณ800,000 โดสเนาะก็ฮู้น้ํากันวันนี้ฮันน่ะชีว่าเรื่องอันนี้นี่การช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกานี่ซะแต่หลายคนอาจจะฮู้แล้วคุณบ่ฮู้ก็มีคันมันผู้ใดติดตามข่าวแท้ๆพ่อแม่พี่น้องแต่ปี2016คุณโอบามานี่เป็นประธานาธิบดีทุกท่านเอ็ดไปเยี่ยมยามสปปลาวนี่พ่อแม่พี่น้องและโอบามานี่ประธานาธิบดีอธิบดีโอบามานี่ว่ายังไงประธานาธิบดีโอมานี่คนเนี่ยว่าบัตรทุกสิ่งทุกอย่างการพัวพันระหว่างลาวกับอเมริกาการช่วยเหลือแบบกลุ่มรวมรอบด้านหลายๆอันบ่แม่นว่าซอยแต่คะแนนด้านศรัทธาเนี่ยหลายๆด้านเนี่ยเข้าเบิ่งกันปฏิบัติผ่านมานี่อันนี้ข้าพเจ้าอยากขอเว้ารวมหน่อยนึงเนาะบัดนี้ผู้ที่ปฏิบัติจริงก็แม่นสถานทูตอเมริกาอยู่ประจําอยู่นครหลวงนี่กันคือท่านปีเตอร์นี่แหละแล้วก็แม่นโครงการยูเซตนี่แหละเป็นผู้ประกาศปฏิบัติตัวจริงอันนี้ให้เฮาเห็นนํากันว่าอันนี้เฮาก็เว้าให้พ่อแม่พี่น้องลาวเข้าใจแล้วบัดนี้หั่นบางคนคนลาวนี่แหละบ่เข้าใจยังละก็เอาเรื่องอดีตที่ผ่านมาเว้ากันแล้วก็หาผิดกันให้เฮาเข้าใจว่าเรื่องอันน่ะสงครามนี่เบิดโลกนี่เขาก็มีคือกันแต่เขาก็เข้าใจกันให้เบิ่งประวัติศาสตร์เรื่องการสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เขาเห็นจังกันมาโลกนี้เขาบนเวทีมัดถือเอาแต่ความแค้นกันทุกทิ้งทุกอย่างสภาพการของโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเขามาว่าเรื่องการความสันติภาพและสังสารพัฒนาเพราะฉะนั้นกับพรรครัฐก็ควรเข้าใจกันบนเป็นวายันไว้กับทีมาว่าให้แต่จอจักรพรรดิอเมริกาลูกหลานลาวนี่มันก็บ่ถูกแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะหาว่าพวกลาวนอกเป็นโอโหยกมานี่สิเป็นปฏิการมันก็บ่ถูกแล้วให้ขึ้นหาคือข้าพเจ้าเว้าหั่นล่ะคําเว้าของโอบามาว่าแนวใดไปกล่าวอยู่ในอันสปปลาวในปี2016อันนั้นล่ะให้ขึ้นตัวนั้นคันถ้าว่าทั้งสหรัฐอเมริกาบ่มีความยินดีหรือว่า
ช่วยเหลือลาวนี่โอบามาบ่เว้าหรือโอบามาก็บ่ไปเยี่ยมยามสปป.ลาวดอกอันนี้เฮาเห็นสภาพของโลกมันเปลี่ยนเด้อเฮาต้องเปลี่ยนแนวคิดเฮาคือกันประชาชนเฮาคือกันประชาชนลาวเฮาคือกันบ่ว่าอยู่ลาวอยู่นอกเฮาก็เปลี่ยนคือกันเรื่องการเมืองมันเป็นแนวใดเฮาก็ต้องเปลี่ยนคือกันเด้อเฮาสิมาเอาอดีตมาเครียดแค้นให้กันมันบ่ได้พ่อแม่พี่น้องลาข้าพเจ้าจื้อจำอยู่บ่ซอว่าโอมาว่าว่าเฮ็ดแนวใดสิสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนลาวกับประชาชนอเมริกาให้ไปมาได้เยี่ยมยามกันพ่อแม่พี่น้องให้จื้อเด้อให้ไปมาได้เยี่ยมยามซึ่งกันและกันเด้อโอ้ว้าวๆอันนี้ล่ะเพราะฉะนั้นนี่อันแนวบ่ดีเฮาบ่ต้องเว้ากันผมว่าปฏิการนี่เฮาบ่ให้เว้าซะอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจเฮามาสร้างความสันติภาพปิ่นหน้าเฮากันบ่ว่าลาวในลาวนอกเฮาก็เป็นลาวอันเดียวกันหมดทุกคนพ่อแม่พี่น้องวันนี้กล่าวว่าหาการเลือกวัคซีนนี่คือกันล่ะอันนี้ละตามใดที่ว่าพยาธิอันนี้นะมันบ่สิ้นสุดแม่นแท้ปึ๊ดโลกนี่เฮาก็ต้องได้ช่วยเหลือกันแล้วเบิ่งกันแล้วเบิ่งแยงกันเด้คือตัวอย่างสหรัฐอเมริกาล่ะเป็นประเทศที่ว่ามหาอำนาจใหญ่กว่าหมู่เบิดมีกระทึดหลายกว่าหมู่ว่าง่ายๆซะก็ได้ช่วยเหลือเบิดประเทศที่ทุกข์ยากหรือประเทศด้อยพัฒนานี่เพราะฉะนั้นคันถ้าว่าพยาธิอันนี้นะโควิดอันนี้บ่สิ้นสุดจากโลกอันนี้กลายเป็นบ่ได้เซาแล้วก็สิได้ซอยเหลือซึ่งกันและกันประเทศที่จะว่าหังมีแห้งๆก็คือสหรัฐอเมริกานี่ก็ได้ซอยลักก็สิได้ซอยเป็นระยะระยะให้ทั้งสปป.ลาวนี่ล่ะเพราะว่าแต่ก่อนเฮาก็เคยเว้าเว้าไว้แล้วเรื่องการซอยเหลือนี่เป็นว่าสปป.ลาวได้จุดลงทะเบียนที่ถูกต้องเข้าในโครงการโควิดแล้วก็ต้องได้เบิ่งกันอันนี้ล่ะเฮาเห็นว่าแนวนั้นไอ้เข้าใจแนวนั้นและการซอยเหลือก็ได้สืบต่อบ่ฮอดนี้ก็พวกเฮาก็ดีใจที่สุดที่ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ไปช่วยเหลือประชาชนลาวพวกเขาเป็นเชื้อชาติลาวแต่สัญชาติอเมริกาตามมาโดนนานแล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่นี่พวกเขาก็ดีใจที่สุดประชาชนลาวอเมริกันกับพวกเขาก็เป็นประชาชนลาวอเมริกาคนหนึ่งคนลาวเขาอยู่ในนี่กลายเป็นว่าดีใจที่สุดที่ว่าประชาชนเรื่องอเมริกาได้ช่วยเหลืออันนี้มันจิตใจความอันด้านมนุษยธรรมด้านสังคมซอยเหลือสปปประชาชนลาวเฮาเด้อันนี้ให้เข้าใจพ่อแม่พี่น้องเฮาซอยกันบ่มีความอันผูกมัดกันซอยด้วยจิตใจด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจด้านมนุษยธรรมด้านสากลที่เขาเฮ็ดกันเด้ปฏิบัติกันในนั้นตามความเข้าใจของข้าพเจ้าอย่าให้คิดว่าแนวนั้นละรัฐก็สิมีการซอยเหลือกันอีกต่อไปอยู่รัฐก็เฮาไปเห็นสภาพการเบิดโลกนี่กลายเป็นมีปัญหาคือกันเบิดแล้วก็เรื่องสายพันธุ์ใหม่อีกมาไมโครนเนี่ยก็ขึ้นมาอีกเนาะเขาก็ได้ต่อสู้น้ำกันคือกันพ่อแม่พี่น้องยุโรปอเมริกาก็ได้มันซักยากันแล้วก็ระดมกันไปเทสไปตรวจสอบขึ้นใหม่อันนี้ล่ะเขาเห็นบอกว่าอันนี้นี่เขาต้องได้เห็ดแนวไหนเขานี่นะชิสู้กับมันอยู่น้ำมันได้เขาต้องเห็ดหมดทุกทิ้งทุกอย่างอเมริกานี่เฮ็ดทุกทิ้งทุกอย่างแต่อเมริกาบ่ได้บล็อกหน้าบ่ได้อัดหยังหมดพ่อแม่พี่น้องบ่มีการอัดจังเฮ็ดปกติแต่เฮาต้องสู้มันสู้มันแนวใดที่ล่ะคือเฮาเห็นนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ได้ประกาศให้ใส่แมสก์สนากาขึ้นเห็นบ่ล้างมืออนามัยเฮ็ดคืนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องลักก็ไปซักยาประกาศให้ไปซักยาโดสที่ถามนั่นน่ะบูสเตอร์นี่ล่ะกายเฮาก็ได้เฮ็ดไผก็ได้เฮ็ดหมดอันนี้ล่ะเฮาต้องปฏิบัติตัวเฮาเองที่ให้มันไปนะมันได้อยู่นะมันได้แต่เฮาก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดการเพื่ออเมริกาก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดการการผลิตทุกทิ้งทุกอย่างธุรกิจต่างๆของเจ้าของการก็เดินบ่มีหยุดตั้งเป็นจังซั่นเฮาก็ได้ยินข่าวว่าสปป.ลาวนี่ก็สิได้เปิดแล้วก็ดีใจแล้วเฮาต้องสู้ต้องเฮ็ดวิธีใดอยู่นะมันได้ล่ะให้ว่าแนวนั้นล่ะพ่อแม่พี่น้องเอาก็เสนอให้ท่านยันสีไปขึ้นก็เสนอขอบใจท่านไมโครเนาะอันนี้ก็เรื่องยาเรื่องแต่อเมริกาส่งให้สปป.ลาวนี่แหละกับพวกเขาในนามลาวอเมริกันอุปยกมาเนาะกับเป็นสัญชาติอเมริกาแล้วก็มีส่วนร่วมส่วนนั่นเป็นที่ว่าการช่วยเหลือเนี่ยพวกท่านให้ควรคิดควรอ่านเบิ่งว่าควรคำนวณเบิ่งว่าพวกอุปยกมานี่ก็เป็นคนอเมริกาแล้วก็มีส่วนร่วมที่ว่าไปช่วยเหลืออย่างให้ประเทศลาวกันเพราะว่าบ่แม่นว่าทางอเมริกาช่วยไปแล้วก็สิมาเว้าว่าอเมริกาเป็นนี่เป็นเซนจังซั่นมันก็ต้องอเมริกาต้องออกมาให้ช่วยเหลือแทนทดแทนบุญคุณหรือว่า
ทบแทนเสียงเสียหายมันเป็นไปบ่ได้ถ้าว่าพวกท่านคิดไปแนวนั้นมันก็เป็นการแบ่งแยกกันไทยวัดการสูญเสียต่างๆเรื่องอดีตเรื่องยังมาพวกเขาก็ควรลบล้างหรือว่าลืมมันไปหรือว่าจดจำไว้บ่ต้องเอามาใส่ตึกต่อๆไปเพราะว่าเรื่องเก่าเรื่องหลังมาแล้วเฮาเอาแต่เรื่องใหม่ๆมาตัวใดมันความดีความนั่นความผูกพันสัมพันธ์สัมพันธ์ไมตรีกันว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกับการเบิ่งแย้งนี่มันเป็นการดีแล้วพี่น้องลาวขอให้พวกพี่น้องนั่นติดตามแล้วก็ฟังเบิ่งว่าอเมริกานี่แปลว่ามันมีการช่วยเหลือไผจะเว้ายังให้กะยาเพราะว่าประเทศอเมริกานี่เป็นผู้ใหญ่แล้วผู้น้อยจะมาโยนแย่มาอย่างอเมริกานี่ก็บ่สนใจแต่ว่าแม่นอย่างเรื่องสิทธิมนุษย์เรื่องมนุษยธรรมนี่อเมริกาการเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าการช่วยเหลือต่างๆกันแต่ว่าทางทูตทั้งนั้นเพิ่นก็เวียงเต้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยประชาชนลาวหั่นให้ลดพ้นจากพยาธิโควิดนี่ถึงว่าสหรัฐอเมริกาจะมีพยาธิติดมือละล้านก็มีแล้วก็อเมริกาก็ยังบ่เว้นแต่สิว่าช่วยประเทศลาวที่ว่าเฮาพวกเฮาในนามคนลาวอุปโยคก็ดีใจที่ว่าพ่อแม่พี่น้องภายในประเทศลาวหั่นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮาเฮาก็ดีใจที่ว่ามีการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาถึงลาวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้สักวันสักยากันกับขอให้พ่อแม่พี่น้องลาวหั่นให้พยายามถามว่ามียามีหยังเพิ่นซักให้เขาให้พยายามไปซักไปนั้นเพื่อเฮาได้ซักยาไปแล้วมันก็มีภูมิกันเพื่อว่าการติดพยาธินี่มันก็สิอันเบาบางไปถ้าว่าติดมันก็พอปัวเพราะนั้นมันมีอันภูมิกันแห้งที่ว่าป้องกันพยาธินี่แต่ว่าพยาธินี่มันจะบ่ออกจากโลกนี้ง่ายเพราะว่ามันก็ต้องอยู่กับพยาธินี่ให้พยายามรักษาตนเองและกับทางรัฐบาลทางอย่างเพิ่นแนะนำให้ใช้วิธีใดประชาชนก็ควรแต่ติดตามและการรับฟังแต่ว่าการเปิดกิจการต่างๆกันแต่ว่ามีการวงห้ามหรือว่าการตักเตือนแล้วแต่เขาขอให้ยุดและกับการท่องเที่ยวกันยังคือกันเพิ่นให้ใช้แนวคุ้มดังอัดดังเขาก็ต้องได้เหตุปฏิบัติตามเพิ่นเพราะถ้าว่าเขาบ่ปฏิบัติตามนั้นเวลาถึงมาแล้วมันก็ความจะเป็นความอย่างมันก็เป็นย้อนพวกเขาเองบ่ปฏิบัติตามแต่พยาธินี่ถ้าว่าเขารักษาได้มันก็บ่มีอันคลายแห้งพวกปัญญาถ้าว่าเขาปบไปควบแนะนำของหมอหรือว่าของผู้นำประเทศเพื่อนให้คำกระจ่างแจ้งและรักษาวิธีใดเขาให้ติดตามรับฟังตามปฏิบัติตามที่ว่าคำแนะนำของผู้นำของนั้นว่าขอให้ประชาชนนั้นเชื่อฟังผู้นำหรือว่าเชื่อนะฟังคนแพทย์คนหมอฟังความรัฐบาลว่าเพิ่นตักเตือนแนวใดประชาชนก็ควรติดตามและก็รับฟังและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำเพราะว่าประชาชนนี่อยู่ประเทศใดในโลกนี้มันก็เป็นเมื่อทุกประเทศบ่แม่นว่าประเทศใหญ่บ่เป็นประเทศน้อยบ่เป็นมันก็มีไปเมื่อไหร่ล่ะเพราะว่าโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องพยายามอยู่ให้มันอยู่นำโลกมันไปเนาะอันนี้ก็อยากขอฝากขอฟังพ่อแม่พี่น้องเขาที่รักสุขภาพอย่างเขาก็ต้องรักษาคือกันแหละขอบใจเอาก็ก่อนจะจากกันเนาะเขาก็ยังล่ะขอสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเนาะก่อนเท่าที่เข้าประเด็นขอสุดท้ายที่เขามาฟังกันนะข่าวไอเอฟก่อนเนาะที่ว่าได้ไหนเนาะรัฐบาลลาวและรัฐบาลจีนได้เปิดโครงการทางรถไฟลาวจีนยันเป็นทางการไปแล้วในวันที่3ธันวาที่ผ่านมาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาบ่ได้รับการแก้ไขก็คือกรรมกรลาวหลายคนที่เฮ็ดเปียกก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนยังบ่ทันได้รับค่าเฮ็ดงานกรรมกรลาวคนนึงที่เฮ็ดเปียกอยู่โครงการทางรถไฟลาวจีนอยู่เขตบ้านภูคำ
เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีว่าเขาไปเฮ็ดเรียกกับบริษัทจีนที่ว่าก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนนี่เขาได้เงินสะดวกอยู่บ่ก็นั่นว่านั่นก็บ่ค่อยสะดวกดีปานใดแหละเป็นลำบังพุ่นานะบางพุ่นาเขาบ่ทันบางพุ่นาเขาจะกลัวยักตักเลยไปอันนี้เขากักเงินไว้มันบ่นี่นะรู้ไหมแม่เหล่าน้องเพิ่นยังเฮ็ดเรียกได้เท่าไหร่เขาเรียกได้เฉพาะเดือนแล้วนี่เขายังบ่จ่ายให้เลยเขาข้างจ่ายเขาเท่าใดนี่น้องมาพวกน้องมาประมาณ4ล้าน5นี่แหละเขาจ้างข้างใจได้จากเดือนแล้วเนี่ยพวกน้องมาประมาณเดือนนึงนี่แหละเขาค้างไว้เขาไปจ่ายเขาได้ไปทวงเงินบ่โดยน้องไปทวงมาแล้ว2 3เดือนแล้วน้องไปทวงแล้วเขาว่าจังได๋ล่ะมีแต่เขาจะว่าแต่เบิ่งมื้อเบิ่งมื้อตลอดสิตาเบิ่งเยอะๆตลอดเลยจ่ายเยอะๆว่าบริษัทบ่จ่ายเงินให้มีแต่เจ้าอ้างนั่นน่ะบริษัทแม่บ่จ่ายเงินให้เพื่อนพอทางน้องน้องเฮ็ดเรียกแบบอาชีพนะให้เรียกพี่แต่ว่าก็ยังบ่ทันได้แม่นบ่ดูแม่นแหละบ่ทันได้เด้อจะทวงอยู่ตลอดแม่นบ่เฮานี่ดูแม่นแหละไปทวงมา3ปีเดือนแล้วเจ้าแต่เจ้าก็จะบ่จ่ายแต่ว่าอีกเออมื้อมื้อเด้อจะมาเอาเด้อสิเฮาไปถามเพิ่นบ่ได้อีกไปถามอีกก็เออเฮาถามมื้อจะมาเอาเด้อสิได้เงินแล้วเฮาถามเฮาถามว่าเมื่อใดสิได้เงินแท้สิเจ้าก็แต่ว่าบริษัทบริษัทแม่บ่จ่ายเงินให้เด้อมีมีหลายคนบ่ที่ว่าบ่ได้เงินนั่นก็คิดหลายคนดูคนเฮ็ดเรื่องนั้นน้องนี่ก็หลายคนดูตะกี้นั่นแหละเจ้าก็บางคนก็อดทนเฮ็ดภาพไปเจ้าก็มีคนฟังว่าบางเมื่ออาจจะได้เงินสินะแต่น้องก็เบิ่งแบบบ่น้องเบิ่งแบบเป็นๆแล้วน้องก็เลยทอดตัวก่อนสินะอันนี้อยู่เขตใดนี่อยู่เขตบ้านใดนี่เฮาเฮ็ดนี่อยู่บ้านภูคำแม่นแหละบ้านภูคำเมืองไทยท่านนี่กรรมกรจะคนที่บ่ได้อันน่ะอยู่หั่นน่ะก็หลายคนอยู่ประมาณ 4-5 คนนี่แหละแต่ว่าบริษัทแต่ว่าในหน้าอื่นน้องก็บ่ฮู้นะในหน้าอื่นก็มีหน้าหลายในหน้าอยู่ในคนเขาก็จะเว้าอยู่ว่าบ่ได้เงินแต่เขาจะว่าบริษัทแม่บริษัทแม่บ่จ่ายให้ที่หัวหน้าหัวหน้ากรรมกรก็เลยบ่มีเงินจ่ายให้ลูกน้องแต่ว่าอยู่เขตบ้านพวกครับมีประมาณ10ปลาย50คนแม่นบ่ยังบ่ได้เงินนั่นน่ะโดนมันแหละอาจจะหลายคนนั้นก็มีเพราะว่ามันมีหลายหัวหน้าได้หลายในหน้ามาอัพเมาตัวจากบริษัทคือนี่เขาเจ้าเว้าหลายคนดูประมาณดูกรรมกรอยู่นั่นก็ประมาณ100ปลายคนนี่แหละ100ปลายคนแต่เป็นนี่เขาเจ้าบ่รู้ว่าหลายคนรู้ว่าบ่ได้เงินกรรมกรเล่าอีกท่านนึงได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีว่าถึงว่าจะได้ค่าเฮ็ดงานแต่ก็ได้ซ่าและบางคนที่เฮ็ดเรียกน้ำกัดก็ยังบ่ได้ก็มีบ้าแล้วแต่เขามั่วมันเวียกอยู่แบบกูบางคนยังบ่ได้เงินนี่เป็น100 200 300ล้านยังบ่ได้เขาก็ได้น้ำเขาแล้วบ่เออส่วนน้องนี่ได้แล้วบ่ได้ไล่ซ่าหาบ่ได้บางนี่หาบางนึงนี่นะเขาติดนี่เขาเท่าใดล่ะเขาจังค่อยได้ฮะเนี่ยเอามันหลายคนเนาะคนนึง4 5ล้าน7 8ล้านหลายคนมันหลายกี่ล้านเด้แต่ว่าในส่วนของเฮานี่เขาติดเท่าใดก็ยังเหลือประมาณเท่าใดนึง2 3ล้านนี่บ่จนปานใดล่ะเขาจังค่อยจ่ายให้เฮาหั่นโอ้คนบ่มีกำหนดนะเรื่องอันนี้มันบ่มีกำหนดนะเจ้าคือจะนัดนัดวันที่ตลอดนัดเมื่อตลอดเด้นัดเดือนตลอดแล้วเดือนจีนมันก็แน่นอนเดือนต่างประเทศดิโอแน่นอนหมายความว่าเขาเยิ้นบ่คือเขาของเขาเยิ้นทั้งบริษัทแม่เขาปู่นั่นเจ้าของสถานีรถไฟพุ่นน่ะเขาบอกว่านั่นน่ะปล่อยเงินออกมาให้พวกขับมาต่อเขานะเจ้าวันนี้พวกเขามันอะไรซะบางคนยังบ่ได้เลยนะเป็นตื้อ2ตื้อให้บ่ได้ทั้งปั๊บส่วนว่ากรรมกรลาวที่เฮ็ดเพียงก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่เขตบ้านดงโพแท้บ้านดงโพสีเมืองหาดไซปองนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีว่ายังบ่ทันได้รับค่าแรงงานหมดได้ค่ายังบ่บัดเกลือเหลือเท่าใดล่ะตอนนี้น่ะตอนนี้ยังเหลือบัดน่ะ10ปลายล้านนี่แหละยังเหลือ10ปลายล้านอันน่ะส่วนคอยรับกับคนเวียดมันเหลือพลเล็กพลน้อยนะคนเวียดก็เหลือคอยรับกับคนเวียดอันกับโครงการรถไฟคือกันนี่แหละแล้ว15ล้านลาคนที่นั้นก็ยังเหลือ5ล้านเหลือ3ล้านนะครับบัดน่ะทั้งหมดเหลือ20ล้านแม่นบ่เฮาก็ยังเฮ็ดอยู่ว่าเดี๋ยวนี้คือเซาเฮ็ดละเดี๋ยวนี้คอยออกมาเฮ็ดของเอกชนก็เป็นของของจีนคือกันแต่เป็นของสุดโตล่ะแม่แต่บ่แม่นโครงการทางรถไฟแม่นบ่บ่แม่นแล้วบ่แม่นแล้วยอมแล้วเอ็ดเนี่ยโครงการทางรถไฟนี่คนยอมแล้วเป็นหยังคนยอมนั่นแหละป้าบ่ก็เฮ็ดเรียกนี่จู่นึงนี่เขามานอนเฝ้าอยู่เฮือนจีนนี่ติดกับคนเฮ็ดเรียกนี่นี่เขานอนเป็นเดือนช่วงเดือนแล้วนอนถ้าเอาเงินกับเราเนี่ยจู่นึงเป็นคนเวียดกลับมาถ้าคนเป็นเศร้านี่อยู่เรื่องเราอยู่นี่เรื่องคนจีนผู้ที่เขาหักหมอโตกับเราถ้ามาเอ็นตอนจีนมีโบกก็ว่าช่วงนึง
ื่อนนี่เราคันนี้เราเจน 5D เราไปดังทิศนี้ตอนอาวุธกลางนี่สิแม่ทุกคนเรียกอีกต่างหากเลยเขามาหักนอนทั้งคนชีพนะนะทั้งบริษัทอะไรแล้วเขาได้ไปยืนคำห้องถูกทั้งไดบอได้ยืนไปหายืนคำห้องไปหาบริษัทเมที่ว่าหักเมาก็สั่งทั้งรถไฟเห็นบ่ยังอันชุดที่เขาก็สั่งเป็นตัวล่างรถไฟบอกคือเป็นสางใส่เครื่องสางสินค้ามันเป็นอันน่ะอู้ซ่อมแป้งกับไปอนอันน่ะเขาเออว่ามันของเราห้องข้างเขาดิเลยกับไปโอ้เขาเออว่ามันโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนของเราที่นี่บ่ประมาณนี้นี่แหละแต่ว่าแต่ให้คนจริงมันเป็นอู้ซ่อมแต่งเครื่องแน่อันน่ะเขาเริ่มเห็นกับโครงการทางรถไฟเล่าจีนนี่มาจนไปได้แล้วคอยนะก็เริ่มเข้าไปเฮ็ดเลยที่กายเนี่ยคอยที่ได้ปีนึงเต็มๆแต่พอเฮ็ดตามทางรถไฟแต่ว่าเขาเฮ็ดแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่คอยหูแล้วคอยอากาศก็มาเฮ็ดได้ปีนึงอ๋อหากว่าเฮ็ดได้ปีนึงแต่ว่าเงินอันก็บ่ได้ปกติแม่นบ่หรือว่าได้ปกติอยู่เบื้องต้นแม่นๆรายบ่นแต่ปลายมันยังค่าก็เป็นล้านบ่เป็นล้านปลายบ่ได้ใช้คอยเอ้ยราคาตอนนี้ล่ะก็ถ้าไปนำเขาตัวเขาคว้าตายเขากระทิ่มแบบนี้นะก็กระห้ามไม่ได้แบบนี้นะแต่ว่าเขายังฆ่าในฆ่าร้ายก็แบบไล่เจ็ดแต่ว่าบางคนก็ยังมุกเจ็ดแป๊กแซ่บที่เขากระทิ่มไปได้ให้เขาฆ่าแบบนี้ขนมตามห้าเขาไล่เข้าเลยมักหลายกว่านั้นนะนะแล้วบริษัทผู้ฮับเมาต่อช่วงที่เป็นเวียดนามนี่ก็นำท่วมดีบริษัทจีนตัวนี้อยู่เป็นบ่แม่เมื่อก่อนนั้นเขามาคนเอาเครื่องเราอยู่เด็กเดี๋ยวนี้ค่อยจะอยู่วันน่ะค่อยออกมาให้ของสุดโตของกับเป็นของคนจีนแล้วเราซื้อจีนเนี่ยเราซื้อจีนอยู่จีนกับเพื่อนเราเนี่ยผู้ที่เขาว่ามองกับเราเนี่ยผู้ที่ค่อยคิดกับเราเมื่อก่อนนั้นเดือดใจเงินนั่นแหละแต่คนกับมันเออกับมาครับเรียกอยู่พี่กับคิดกับเพื่อนเราอยู่เนี่ยเห็นเรามาเนี่ยเราเข้ากับมาคิดกันกับพี่คุณนึกเข้ากับมันก็ว่าเขาเล่นเราให้คนเป็นเดือดตายโง่เนี่ยเขาได้เงินอยู่บ่ที่ว่าไปนอนเฝ้าทาวเงินน้ำเล่าน่ะได้บ่ได้เอเชียเซรีพยายามติดต่อหาบริษัททางรถไฟเล่าจีนเพื่อถามรายละเอียดเรื่องนี้แต่บ่สามารถติดต่อได้เอเชียเซรีได้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่เกี่ยวของขันเมืองท่านหนึ่งเพื่อถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทางนี้ปฏิเสธที่จะให้คำเห็นเรื่องนี้แต่ต่อมาท่านก็ตอบว่าโครงการได้จ่ายเงินให้แล้วเจ้าหน้าที่เมืองทางนี้ได้กล่าวต่อเอเชียเซรีว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องให้เกียร์กับเขาต้องให้เงินหมดเด้อเราไปถามเขาให้ตอนที่ทางสัญญาต่างๆเขาต้องมีการหมุนใจมีการให้มันที่สัญญากันต่างๆเขาต้องได้ทำการหมุนใจไปดูแล้วว่านั่นต้องกดเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องขันทาว่าได้ฟังกันข่าวของเอเชียเซรีออกละไอ้ขึ้นต้องกันเบิกว่าเป็นแนวใดเนาะอันนี้มาเว้าเรื่องที่ว่าทั้งบริษัทแม่เนาะกับบริษัทแม่กับบริษัทใหญ่ละติดหนีนี่ก็สิเว้าล่ะติดหนีค่าเฮ็ดงานเฮ็ดเรียกใครแล้วบ่ได้เงินพวกง่ายๆซะบริษัทติดหนีบัดนี้คันนั้นเป็นจังซี่แล้วนี่ก็เสนออีกนี่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวของหรือว่าบริษัทแม่นี่ได้ยินข่าวนี้ละให้ติดตามแก้ไขซะผู้เฮ็ดเรียกออกเฮ็ดงานไปแล้วมันก็อยากได้เงินบ่ไผคือกันเบิดเว้ยให้มันอยู่นี่บ่ได้เด้พ่อแม่พี่น้อง1เจ้านัดเขาแล้วเขามาเอาเงินนี่เจ้าบ่จ่ายนี่มีปัญหาเขาฟ้องหัวได้อยู่นี่บ่ได้เด้พ่อแม่พี่น้องคันว่านัดแล้วต้องนัดต้องบ่แม่นสิว่าเลื่อนไปเลยให้มามื้ออื่นมื้ออื่นเลยมันบ่ได้เด้แบบนี้อันนี้เขาต้องมีการที่ว่าต้องสัจจะแต่ตามข่าวว่าเจ้าฟังนี่แม่นแล้วเฮาจ้างกันนี่คือแบบอยู่อันน่ะลาวหั่นก็สิบ่มีอันดาเซ็นสัญญากันบ่มีหนังสือหยังกันก็สิจ้างกันฮู้จักแล้วก็เว้ากันไประวังหัวหน้ากับลูกน้องแล้วก็สิมีหลายภาคส่วนรับงานมานี่ก็มันก็สิมีหลายขั้นหลายตอนเพราะฉะนั้นอีหยังก็ยาละเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการแห่งงานนี่คือกันและสำคัญที่สุดกันมันเรื่องกรมแห่งงานน่ะก็ต้องติดตามเบิ่งนํากันระวังผู้ที่จ้างกับผู้ที่ออกแห่งงานนี่ให้มันมีความยุติธรรมออกแห้งไปแล้วไผคือกันเบิดล่ะก็อยากได้เงินคือกันว่ามันไว้เฮ็ดเวียกให้ล่าให้ฟรีมันบ่ถูกสิให้แต่อันน่ะพวกคณะกรรมกรนี่ไปถามเอาจังซี่มันบ่ได้ดอกคันบ่ว่าเจ้าหน้าที่บ่เฮ็ดนำมันต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามกรมแห่งงานล่ะ
ผมเพียงงานบอกหรือว่าตำรวจเศรษฐกิจบอกชุดแล้วแต่มันต้องเอาระเบียบเอากฎหมายมาว่ากันมันจึงมีผลศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่พี่น้องอันนี้คือกันอยากให้เสนอทั้งน่ะกรรมกรลาวเฮานี่แหละก็ต้องไปเสนอทั้งกลุ่มแรงงานเสนอเจ้าหน้าที่เขาที่ไปถามด้วยส่วนตัวนี่บ่ได้จักเถื่อมันก็สิว่ามื้ออื่นมื้ออื่นไปเลยแหละอันนี้ละเฮาเสียเวลาเด้พ่อแม่พี่น้องอยากเสนอให้ทั้งคณะกรรมการลาวเฮานี่ตั้งกันกันดีๆเฮ็ดทับล่องหรือว่าไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ติดตามซอยมันจังสิเดินตามข้าพเจ้าเข้าใจนี่เพราะฉะนั้นนี่การติดหนี้มันได้หลายคนเนี่ยติดหนี้ที่บ่ทันได้เทื่อออันคันมันว่ามันได้ซ่ามันยังใครเนี่ยอันมันบ่ได้เลยนี่ที่กับมันบ่ฮู้จักว่ายามได้สิได้นี่ตัวนี้แหละมันอันตรายพ่อแม่พี่น้องบ่ฮู้จักว่ายามได้สิได้นี่เห็นบ่ลางคนเขาเจ้าว่าคันติดเล็กๆน้อยๆเก็บ 800,000 แล้วคือเขาเจ้าว่าว่าเขาเจ้าก็เลยบ่ถือซ่าครับก็แสดงว่าเฮ็ดเวียกให้ล่าแหละไล่พอฟังอยู่นี่บ่แม่นแต่ว่าอันน่ะกรรมกรลาวนี่กรรมกรเวียดนามคือกันกรรมกรไอ้น้องเวียดก็มาเฮ็ดคือกันเขาเจ้าก็ติดหนี้บ่ได้เงินคือกันมันนอนท่าเอาอยู่เป็นเดือน2เดือนนอนท่าเอาเงินเถอะก็บ่ได้โอ้อันนี้นี่อันนี้ล่ะอีหยังก็ยาบ่พอแก่พี่น้องลาวเขาเฮ็ดเรียกเรื่องการจ้างน่ะมันต้องมีเกียร์มีศอกเพราะด้านระเบียบกฎหมายกันมันจังสิได้อันนี้ล่ะบ่อยากให้ถือเบาเพราะฉะนั้นก็เสนอให้ทางภาคส่วนเจ้าของคือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานนี่แหละต้องเอาใจใส่ว่ามันเป็นเนี่ยแต่ต้องไปเจรจาได้ต้องมันบึงมัดทั้งสองกำสองไฟคันหาบ่มีเจ้าหน้าที่หรือกฎหมายบ้านเมืองเกี่ยวข้องนี่แม่นบ่ได้แล้วมันก็วุ่นวายกันอยู่แบบนี้แหละเห็นบ่เฮาเห็นอยู่ในคลิประหว่างอันน่ะมีหยังกรรมกรลาวกับอันน่ะนายจ้างจีนี่ตีกันนะผิดกันมีปากมีเสียงอันนี้แหละเฮาเห็นว่ามันมีความวุ่นวายเพราะฉะนั้นนี่เฮ็ดอีหยังให้มันเบาเรื่องระเบียบกฎหมายทํากันมันจังสิได้มันจังสิถูกต้องเนาะแล้วก็หวังยิ่งว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เขาออกนี่ล่ะให้พยายามแก้ไขเรื่องนี้ให้มันลุล่วงไปเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วที่เอาใจใส่ผมทำงานโบหรือเจ้าหน้าที่โบทั้งตำรวจเศรษฐกิจโบสุดแล้วแต่การจะตั้งเนาะเอาเสนอให้ท่านจันทร์ศรีเพิ่มเนาะขอขอบใจท่านแม่กูเนาะอันนี้ก็มันก็น่าสงสารพวกแรงงานลาวที่มาเรียกให้ทางรถไฟทางดันบอได้การตรวจเจอการให้ค่าแรงงานตายอย่างนี้มันก็เป็นย้อนว่ากลุ่มแรงงานของลาวและพนักงานหรือว่าคือท่านไม่กลัวว่ามามันกระทึกแต่ว่าต้องกลุ่มแรงงานหรือว่านั่นต้องทางบริษัทเทศมันก็ต้องมีเอกสารมีอย่างมีรายชื่อมีกันนั้นเข้าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดนั้นอยู่หั่นมันก็ต้องมีรายชื่อแล้วก็มีการเสียภาษีเข้ารัฐเข้านั้นแล้วก็มันมีจํานวนบ่แม่นว่าจ้างดึงเข้าไปเฮ็ดเวียกซื่อๆนี่สิให้เข้าใจให้มันก็คันเข้าใจให้มันก็เป็นการดีแต่ว่ามันก็เป็นการค้างกันค้ากันนี่บ่ยอมใจกันอยู่นี่มันเป็นเงินจํานวนหลายแล้วพวกนายพวกหัวหน้าแรงงานมันก็บ่อยากจ่ายถามว่าได้มาแล้วมันเป็นเงินจํานวนนึงแล้วมันก็อยากทอนไว้แล้วบ่จ่ายก็ตัวต้มกันไปมันก็เป็นการตัวต้มกันแม่นถามว่าทางบริษัททางนัดจ่ายมาแล้วหัวหน้าแรงงานก็มาบ้านเดียวมานั่นกินบ่ยอมจ่ายกันเองอันนี้มันก็ว่าภาครัฐหรือว่าส่วนเกี่ยวข้องทางรัฐบาลแผนกเกี่ยวของตัวนี้มันก็ต้องติดตามน้ําวันการใช้ใจ่ายหรือว่าการเฮ็ดเวียกงานเฮ็ดเวียกงานทําเนี่ยมันสอบมันโกงกันมันก็ต้องมีกฎระเบียบกฎหมายแล้วก็คันเมืองกันนั่นน่ะต้องห้องไปตักเตือนหรือว่ามีความขัดแย้งกันแนวใดประธานบ้านหรือประธานเมืองก็ต้องเอาติดตามมาเพราะว่าพวกท่านนั้นเฮ็ดเวียกให้ประชาชนได้ก่อนประธานบ้านประธานเมืองอ่ะเฮ็ดเวียกให้ประชาชนได้กินเงินเดือนของประชาชนบ่มีประชาชนออกมาพวกท่านอาจจะบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําคือกันอันนี้ก็ควรเห็นประชาชนถามว่าประชาชนมีความขัดข้องหยังแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกบ่ได้เงินได้หยังเขาติดนี่จังซั่นพวกท่านมีสิทธิ์มีอํานาจต้องไปติดตามแล้วก็เบิ่งวันนายจ้างมันเฮ็ดหยังกับอันนั้นประชาชนคนลาวแดต้องให้มีส่วน
เฮ็ดเวียกเพื่อประชาชนแด่พวกท่านนั่นประธานบ้านประธานเมืองอันนี้ข้าพเจ้าขอแยกห้องให้ประชาชนนั่นไปเสนอเบิ่งรูปประธานบ้านประธานเมืองข้าเจ้าซวยจังได๋คันซวยบ่ได้ก็ให้แล้วบ่ต้องให้กินเงินของประชาชนไปหาอยู่หากินคือประชาชนนั่นแหละเพิ่นให้ลกเพิ่นลองไปหาเบิ่งว่าถ้าว่าเขาติดเงินเดือนนึงจังซั่นว่าประธานบ้านจะอยู่ได้บ่ประธานเมืองจะอยู่ได้บ่บ่ได้รับเงินเดือนนั่นมันอันนี้ข้าเจ้าก็ควรคิดเห็นว่าประชาชนนั่นเขาก็อยากได้เงินก่อนจะไปเฮ็ดเวียกจังเฮ็ดเวียกเป็นผู้ลี้เป็นลูกจ้างอันนั้นเพื่อว่าอยากได้เงินได้คำมันมาใส่ใจในครอบครัวอันนี้ก็ควรคิดเห็นใจพนักงานเนาะค่ะขอท้ายสุดนี่ก็ขอไว้ใส่ให้พรประชาชนคนลาวอยู่ภายในประเทศจงอยู่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปีใหม่ฟ้าใหม่มาแล้วก็ขอให้เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้มีโชคมีไสปลอดตรวจปลอดภัยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขอขอบใจโอเคอ่ะกาบฮอดดีค่ะพวกเขาคิดว่าก็สมควรเก็บเวลาละพวกเขาก็สิมันได้ลาจากกันเนาะสำหรับคำคืนมื้อนี้ดาก่อนจะลาจากกันนะเฮาก็ขอสรุปเนาะขอสรุปเลยว่าสิ่งที่เฮาได้น่ะวิเคราะห์ได้เว้ามาหันกับอันทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเว้ามาหันบ่แม่นเรื่องการโจมตีพ่อแม่พี่น้องอันนี้เฮาเห็นว่าตัวเดียวมันค้างคาและเห็นที่ว่าประชาชนลาวเฮานี่ล่ะที่ได้รับผลกระทบพวกเฮาออกมาเว้าอันใดที่ว่ามันข้างคาเขาออกมาว่าซอยเพื่ออยากให้ทางกันถึงภาครัฐแก้ไขเนาะแก้ไขให้ซอยประชาชนลาวพูดได้ครับผลกระทบทุกๆด้านเนาะคือเขาว่ามาหันล่ะบางยิ่งว่าเนาะกำขึ้นมื้อนี้ก็เขาก็คนกล้าจากกันก็อยู่ในระยะหากปีใหม่หากพอแล้วเนาะให้ทุกคนได้รับสุขลาภแล้วก็บางยิ่งว่าก็ขันต่อไปปีใหม่นี่สิมีการเปิดประเทศและกันที่มีการทำมาหากินค้าขายขึ้นคือเก่าขายทุกทิ้งทุกอย่างเดินแล่นมันสะดวกเด้อเอากะคอจบคอลาสำหรับคืนวินอเอาลาติสบายเด้อคุณนายอ่ะท่านเจ้าที่